จุดอ่อนของฉันคือฉันรักเธอจุดอ่อนของเธอคือคนที่เธอรักใครจะทำลายจุดอ่อนของอีกฝ่ายได้เก่งกว่ากันอ๋อนี่เหรอคะกับทุกคนค่ะกับทุกคนค่ะบางทีไม่ได้ปี๊ดนะคือหลายคนอาจจะคิดว่าแบบโอ้โหอารวาสนี่หมายความว่าแบบอารวาสแบบเหมือนที่เคยเห็นกันมาก่อนอารวาสมันก็มีหลายเลเวลนะอันนี้ก็ถึงบอกว่าเอาจริงแล้วก็มาเฟียเหมือนกันค่ะสำหรับเราอาแกงใส่ซ่อนไว้ที่ไหนฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาฉันก็ต้องมีคนตายสักกี่คนฉันก็แค่บทมาปุ๊บมาแรงเหมือนกันครับเพราะว่าเราเองก็ต้องปะทะกับหลายคนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะคุณคริสคุณรังรองนี่คือหนักสุดวันไหนที่เรามีเบรกดาวน์ที่เราดูเสร็จปุ๊บมีเข้ากับคริสนี่คือเตรียมกันบ้านไว้ดีๆเลยครับเพราะว่าเขาไวแล้วก็ฉลาดมากเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าเราต้องเอาชนะเขาให้ได้เวลาคนอื่นเขามีความรักที่ไม่เหมือนของคุณก็บอกว่าเขาเป็นตัวประหลาดเตรียมพลังไว้ครับเราต้องเตรียมพลังไว้คอนเซอร์เวทีฟไว้เลยครับถ้าเรารู้ว่าซีนต่อไปนี่มีคืออย่าเพิ่งวิ่งเล่นอะไรเยอะเซฟพลังงานไว้เพราะว่าเวลาเข้ามาเขามาเต็มอ่ะเราต้องสู้เขาได้เราก็ต้องเต็มเหมือนกันและเยอะด้วยนะบทเวลาเข้ากับนางอ่ะวันไหนที่โยอ่านบทโยมีเข้ากับพี่คริสอ่ะโยจะชิลละสบายละพอคุณรังรองเขาจะมาพูดอย่างเดียวเขาจะทำการแสดงของเขาไปอย่างเดียวพี่ลุยเป็นหนุ่มอบอุ่นมากแล้วก็แต่ว่าในละครก็ขนาดเถียงกันอะบางทียังรู้สึกเลยว่าเขาโมโหแล้วอะเพราะเขาปกติเขาจะแบบอบอุ่นมากแต่ถ้าเกิดว่าเขาโมโหขึ้นมาก็คือเราต้องเงียบปะอบอุ่นนะคะพี่หลุยโหหนูชอบเข้ากับพี่หลุยมากค่ะหนูรู้สึกเขาแบบฟิลแดดดี้อะเขาแบบ เขาน่ารักค่ะแต่หนูไม่กล้าพูดแบบนี้กับเขานะคะตอนหน้า แล้วเวลาเข้าฉากอะคือด้วยทิศทางที่เหมือนเราเล่นละครกันมาแบบทางช่อง3อ่ะมันจะมีจังหวะอะไรที่แบบมันมีการแสดงทางแบบว่าสื่อกันได้แบบง่ายมากเพราะมันเหมือนแบบมันเล่นทางเดียวกันเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจเวลาเข้ากับเขาจะแบบด้วยความเขามีความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเหมือนแบบซีนดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมากเลยอะค่ะนี่ครับเก่งมากอ่ะเฮ้ยสองแต่ว่าเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเราก็เคยเจอร่วมงานกันมาก่อนเคยแอบบอกเขาด้วยว่าเราอ่ะเป็น FC เขาเนี่ยจะเป็นเป็น FC นะตอนเด็กๆนี่ฟังเพลงเขามาเต้นตามทุกเพลงบอกว่าแบบดีใจมากที่แบบวันนี้ได้มาเล่นละครเป็นเรื่องแรกเนาะจริงๆโยอยู่ช่อง3มาก็หลายปีพี่หลุยอาจจะอยู่มาพันปีแล้วใจเย็นใจเย็นเรื่องแรกที่โยได้มาร่วมงานกับพี่หลุยแล้วแอบบอกเขาเนี่ยแบบเมื่อก่อนเป็น FC แรปเตอร์นะอะไรอย่างงี้เราโยกับพี่พิงค์ก็จะชอบแซวเขาเรื่องเขาเป็นนักร้องให้เต้นให้ดูหน่อยบ้างร้องเพลงแรปเปอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เขามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะห้าวๆอยู่แล้วด้วยไงมันก็เลยทำให้การรู้จักเขาหรือว่าการเล่นมันง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนที่แบบเล่นถึงอะอย่างของแกนี่ก็จะเข้ากับลุยเยอะกับโยเกิร์ตเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กับคริสเยอะคือกับลุยนี่ก็ยิ่งช่วงหลังๆนี่มันจะมีพาร์ทแบบดราม่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบหลุยเขาเป็นแบบนักแสดงที่แบบเก่งและยิ่งในพาร์ทของแบบดราม่าเนี่ยเขาเก่งแล้วเขาแบบมีความธรรมชาติพี่เนี่ยทำงาน RS ไงรู้จักหลุยมาตั้งแต่ตัวกระปียักษ์ทำ MV ให้เขาอะไรเงี้ยพอมาเจอเนี่ยแต่พี่อย่าชอบการแสดงเขานะพี่ติดตามดูเขาตั้งแต่แบบคลื่นชีวิตหรือว่าดูไอ้ที่เขาเล่นเป็นไอ้รอยเล่มันยาอะไรเขาเล่นบทหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วเขาแบบไปสุดอะแต่ว่าสิ่งนึงที่พี่ชอบคือเขาเป็นคนที่เวลาเล่นแล้วเขาเล่นสุดมันจะมีอยู่ฉากนึงที่เขาจะต้องเข้ากับพี่สาวเขาแล้วเขาก็จะระบายอารมณ์ออกมาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับความเก็บกดที่เขามีกับเมียเขาคือชาลวีเล่นดีมากเล่นแบบเล่นดีมากแบบ2เทคผ่านอ่ะเขาลั่นยาวเป็น10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองแบบเหมือนบางทีเขาชอบพาภรรยาเข้ามาด้วยนุ่นน่ะแล้วก็มองอ๋อหรือเพราะตัวจริงแบบว่าแกรักเมียแกขนาดนี้แกก็เลยอินไงแกก็เลยอินเรื่องรักเมียอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบเออแต่ชอบแบบไม่มีอะไรเขาเป็นคนเล่นเก่งอยู่แล้วอะพี่ออแกนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่
ที่เราสนิทกันกับเขามาก่อนค่ะคราวนี้ตอนที่เราอาจจะเด็กๆอาจจะปรึกษาอะไรเขาเยอะนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นค่ะก็จะมี relationship เหมือนกันกับพี่ออแกนค่ะสนุกค่ะแล้วก็คริสเขาจะมีความแบบบังฉากนะคะเหมือนเขาจะแบบอายอ่ะไม่รู้อายอะไรเหมือนกันต้องไปถามเขาโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดก็แบบคือฉากที่กันเข้ากับเขามันเขาอาจจะยังไม่ได้แบบวินเยอะค่ะเขาจะไปวินฉากที่แกนไม่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีจะเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็องลงค่ะองลงของคริสเนี่ยเราดีไซน์แต่ต้นแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นสไตล์แบบผู้หญิงที่เหมือนกับรักผู้หญิงด้วยกันเรามองว่าเฮ้ยเราจะไม่เอาแนวแบบว่าสวัสดีครับฮะเฮ้เราต้องการความเป็นผู้หญิงมากๆแต่งตัวเซ็กซี่แต่งหน้าจัดมีความเป็นผู้หญิงแต่อาจจะมีความแบบความนึกคิดเด็ดเดี่ยวเหมือนผู้ชายอะไรมากกว่าอะไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาพลักษณ์ทั้งหมดอ่ะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะคริสเขาเป็นคนบุคลิกดีอยู่แล้วอ่ะเขาแบบเวลาเขาเดินเขาเหินเวลาแต่งตัวเขาก็เต็มที่เปิดก็ได้อย่างเงี้ยน่าจะยากเวลาฉากที่เขาไม่ค่อยเข้าใจว่าผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันเป็นยังไงเขาจะค่อนข้างแบบกังวลอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเวลาที่เขาเข้ากับกัตทารีคือออกแกเนี่ยเขาจะกังวลมากเลยเพราะว่าเขาจะมองว่าพี่มันเหมือนความรักที่หนูมีความกับผู้ชายไม่หรือนั่นนี่พี่ก็อธิบายไปเท่าที่พี่เข้าใจอ่ะนะแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกันแหละมันอย่าไปมองเรื่องเพศอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ทำได้ดีเลยนะครับก็ทำกันบ้านเยอะค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยบุคลิกภายนอกก่อนนะคะอันนี้ภายนอกก่อนคือจากที่เสื้อผ้าที่เราเห็นหรือว่าจากบทที่เขาส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยตัวละครตัวนี้ค่อนข้างมีความที่จะที่บอกนะว่าดุค่อนข้างดุแล้วก็จอมบงการแล้วก็เสื้อผ้าที่กันเห็นคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบตัวใหญ่มีความเท่มีความแมนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวละครตัวนี้มันต้องยังไงบางครั้งไม่ได้คิดมาก่อนนะคะบางครั้งการตอนที่เราเล่นอยู่ในฉากอยู่ดีมันแบบปิ๊งขึ้นมาเองก็มีค่ะว่าปิ๊งขึ้นมาอย่างเช่นแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันมูฟเมนต์ไปตามแบบของมันเองเหมือนเราสร้างแบ็คกราวด์มานี่แล้วพอในขณะที่เล่นอ่ะมันมาของมันเองอะค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หายากมากหากันยากติดต่อหลายคนมากแล้วต่อหลังแบบก็ทางเชนก็สรุปแคสติ้งมาให้พี่อะไรเงี้ยออกแกนเคยร่วมงานกันแล้วสบายแต่ออกแกนเขาก็จะแบบกังวลท่านั่งมากกว่าเขาตัวจริงเขาผู้หญิงเขาห้าวโชคดีเขาเสียงเขาอะมันเป็นโทนต่ำๆห้าวๆก็ต้องบังคับเรื่องการนั่งให้นั่งแบบแอ๊กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเวลาเรื่องตบตีกับคริสกับอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้ดีนะคือเขาด้วยความที่เป็นคนห้าวห้าวอยู่แล้วอะมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่เหนื่อยครับเอะอะไรก็มาขัดตลอดอย่างเงี้ยโดยเฉพาะว่ามันชีวิตส่วนตัวเขามีความรู้สึกเหมือนกับเขาต้องโปรเทคผมอยู่ตลอดเวลาก็ชนกันเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มันเป็นชนกันเรื่องอดีตด้วยอารมณ์อิโมชันอลมันไม่ใช่เป็นการทะเลาะแต่ว่ามันเป็นการน้อยใจมากกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกฟิลนึงของการทะเลาะกันคือหลุยเขามีความแบบเป็นธรรมชาติสูงอะค่ะแล้วก็มันมีการรับส่งกันอะในระหว่างที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เล่นเรามีความสุขอะสำหรับแกนะแกมีความสุขในขณะที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณน่าจะรู้ดีนะว่าควรจะต้องวางตัวยังไงในฐานะผู้ชายที่มีภรรยาแล้วฉันให้เธอแต่งงานกับน้องชายฉันได้ฉันก็ให้เธออยู่เหมือนไม่มีผัวได้เหมือนกันคนที่จะโดนกินดาทิ้งอ่ะก็คือแกโอ้ตลอดเข้าซีนกับพี่ออแกนทีไรก็คือต้องมีฉากมันๆให้คุณผู้ชมเห็นแล้วที่กูก็คือจะแฮปปี้มากเวลาโยเข้าฉากกับพี่ออแกนใช่ค่ะลายมากค่ะชลวีคือเราไม่ชอบน้องสะใภ้เขาเป็นน้องสะใภ้เราแล้วเราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องสะใภ้คนนี้ไม่ธรรมดาเราดูคนออกนะฉันดูเธอออกนะว่าเธอไม่ธรรมดาแล้วยิ่งแบบเวลาอยู่กัน2คนน่ะมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่แบบทําให้เรารู้ว่าเธอร้ายเพราะว่าเรารักน้องนะเรามีเหตุผลของตัวละครว่าเรารักเขาเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราพยายามจะแบบคัดออกร้ายมั้ยร้ายนะรอดูผลที่มึงท้าทายกูเลยแล้วกันอิชาลวีแต่พอได้เข้าฉากกับพี่ออแกนทีไรเนี่ยปะทะกันทุกครั้งแล้วพี่กุ๊กก็จะชอบมากจิกเลยนู่นนี่นั่น
ยิ่งกว่าละครแอคชั่นนะคะก็คือมาหมดเอาเป็นว่าอยู่ในซีนนี้ผมอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะผมออกไปปั๊บมาแล้วคือเริ่มกัดกันแล้วผมก็ไปดูมอนิเตอร์แล้วพี่กูเขารอให้หลุยเดินออกเขาหลุยเดินออกปุ๊บเขาเอาเลยเอาอีกโอ้ยนึกว่าต่อยมวยเขาแบบคือเขาจะใส่ให้ตลอดคือถ้าเป็นการช่วงที่เราซ้อมอ่ะเขาก็จะบอกทางวอเนี่ยเอาอีกตรงเนี้ยเอาให้เน้นเอานี้ตรงนี้มันก็เลยทำให้โยเกิร์ตเหมือนกับรู้แหละว่าเขาต้องการที่จะจี้จุดไหนมากที่สุดอย่างที่พี่พูดว่ามันเหมือนเป็นลายเซ็นของเขาด้วยเนาะเวลาทำละครแล้วก็จะมีลายเซ็นของเขาสั่งออกมาอะไรอย่างงี้คู่นี้มันคู่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่สามีกับน้องสะใภ้ตีกันตลอดเลยไม่เคยคุยกันดีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคุยกันดีแล้วตีกันตลอดเวลาตีกันตั้งแต่ในบ้านในครัวห้องนอนเข้าวัดก็ตีกันคู่นี้คือแบบอ้าวสงครามอะไรกันตีกันตลอดเวลามันดีด้วยความที่สรีระสูงทั้งคู่ไงเวลาตีกันสนุกขนาดเราเล่นเองเราเห็นหน้าโยเกิร์ตนะเรายังแบบผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วถ้าคนดูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบยังไงไม่รู้ว่าเขาจะไม่ชอบเราหรือไม่ชอบโยเกิร์ตแต่ขนาดที่เราเล่นอ่ะเราไม่ชอบมากเลยเราไม่ชอบตัวชลวีมากเราแบบดูทำหน้ากับเราสิแล้วโดยที่พี่กู่ก็มาบอกโยเกิร์ตเธออย่างนี้สิเธออย่างนี้เราเห็นแล้วเราแบบหมั่นไส้อ่ะเราหมั่นไส้จริงๆอ่ะค่ะดีมากค่ะสำหรับแกเราคือแบบดีมากคือแบบอยากจะแบบเข้าไปจิกจริงคือคนดูรู้มาตั้งแต่ต้นว่าอีเนี่ยมึงร้ายเพราะฉะนั้นเวลาเสแสร้งก็ต้องเสแสร้งให้รู้ว่ากูเสแสร้งแกล้งมึงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสดิสดิ้งตามเรื่องพอบางทีพี่ไปเล่นให้เขาดูอ่ะเขาก็เล่นตามพี่แล้วแบบบางทีก็เยอะไปว่าอะไรอย่างเงี้ยฝันไปถึงควายแถมไม่ใช่ป่ะคนนี้แสดงแบบปี๊ดปานมากเลยนะเก่งมากเลยนะพอ5 4 3 2 1พอคัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหโยเกิร์ตทำไมเล่นให้หน้าหมั่นไส้ได้ขนาดนี้คือโยเกิร์ตเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะหน้าหมั่นไส้โยเกิร์ตหน้าหมั่นไส้จริงๆอย่าทำตัวง่ายจนผู้ชายสั่งให้เราไปซื้อถุงยางเพราะเห็นว่าค่าของถุงยางแพงกว่าค่าตัวเราพี่โอคือปะทะคารมกันเหมือนกันแต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆมีแบบฟิลแบบความเชื่อเฉือนแต่ว่าไม่มีความรักซ่อนอยู่จะไม่เหมือนของแบบเวลาเข้ากับพี่คริสอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเชื่อเฉือนคำพูดกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ตีขั้นนั้นเพราะในเรื่องอะค่ะเราเป็นอาจารย์เราก็จะไปร้ายแบบที่ร้ายกับกัทธรีไม่ได้แต่เราก็จะมีชั้นเชิงร้ายอีกแบบนึงเป็นวางท่าวางมาอะไรประมาณนั้นไม่ได้ร้ายแบบโจ่งแจ้งเหมือนที่อะไรไม่ได้ร้ายแบบโจ่งแจ้งแบบที่ทำกับแฟนกาทลีละครเรื่องนี้นะมันทุกคู่ทุกตัวละครมันมีความสัมพันธ์กันหมดอะค่ะแล้วก็พันกันไปมั่วซั่วหมดสนุกมากค่ะมันค่ะ มันสิคะเรื่องนี้มันทุกคู่ผมก็จะมีกับฟาดฟันกับทางคริสแต่ว่ามันเป็นคนละฟิลกันหมดเลยฟาดฟันกับคริสฟาดฟันกับพี่สาวมันคือมูดแอนด์โทนมันไม่ใช่กันหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นอรรถรสที่มันแบบมันพูดยากอ่ะมันเผ็ดแต่ว่าเผ็ดทุกเผ็ดกับทุกคู่แต่ว่าเผ็ดแบบไหนเท่านั้นเองแบบเผ็ดธรรมดาหรือหม่าล่าอย่างเงี้ยเหรอต้มยำหรือว่าจะเป็นพริกไทยอย่างเงี้ยอันนี้คือเผ็ดแบบปกติก็เอาพริกไทยไปก่อนสักพักหนึ่งหม่าล่ามาปับไปยังไงวะพ่อก็สุดยอดเหมือนกันค่ะโหเนี่ยโชคดีไหมอ่ะได้เจอแต่นักแสดงแบบสุดๆไปเลยอ่ะแต่คนที่คริสกลัวมากที่สุดในเรื่องเลยนะคือสามีของรังรองก็คือพี่น็อตวรลิศอันที่เมื่อกี้พี่พี่ร้องตกนะมันเพิ่มประโยคพี่หายไปประโยคนึงนั่นเองชั้นหนึ่งเทคสองโอ้โอ้เลอะเลอะหรือเปล่าไม่ใช่เลอะนี่หรือเปล่าดูเช็คหน้าน้องพิษคือแกแบบพอ5 4 3 2 1ปุ๊บคืออันนี้กลัวจริงๆเลยอ่ะแกผู้ชายมากๆอ่ะเท่ค่ะเท่กลัวจริงๆก็ดีแล้วครับดีแล้วครับรู้สึกจริงใช่เล่นจริงรู้สึกจริงถ้านักแสดงรู้สึกจริงในซีนนั้นมันก็คือ
ชีวิตจริงของตัวละครที่เขารู้สึกแล้วเขากำลังถ่ายทอดออกมาไม่ใช่คิดถ่อมังนะครับนั่นคือหลังหลอกหรือบางทีอาจจะมีการพูดกันนะคะว่าบางทีทำละครแล้วก็อาจจะมีฉากที่มีความรุนแรงนะคะแล้วจะทำให้เกิดการลอกเลียนแบบหรือเปล่าใดๆนะคะก็ต้องบอกว่าเอาจริงชีวิตจริงวันนี้ค่ะมันโหดร้ายกว่าในละครไปเยอะมากแล้วไม่จำเป็นต้องดูจากละครหรอกค่ะข่าวสารต่างๆนานารอบๆตัวเราอะเราก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าวันนี้มันก็มีความรุนแรงใดๆต่างๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นคนละมุมวิธีคิดนะคะที่บางคนคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวมาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดการลอกเลียนแบบแต่สำหรับอย่างพวกเราอยู่กับการทำงานแบบชีวิตจริงกันมาตลอดนะคะแล้วเราก็รู้ว่าชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายเยอะมันเกินเบอร์ไปเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามที่เรานำมาถ่ายทอดในละครนั้นเราไม่ได้สักแต่ว่าเอาฉากรุนแรงมาให้ดูกันเฉยๆแต่ทุกฉากมันจะมีที่มาที่ไปและในที่สุดแล้วมันมีบทสรุปนะคะไม่ต้องห่วงค่ะไม่น่าจะมีคนที่ดูละครแล้วบอกว่าอุ๊ยเราเป็นผู้ร้ายกันดีกว่าเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าดูละครบทสรุปสุดท้ายของผู้ร้ายของตัวร้ายมันจะต้องจบลงที่ตรงไหนงั้นละครทุกเรื่องอะค่ะดูแล้วเห็นฉากร้ายซีนร้ายผู้ร้ายต่างๆแต่สุดท้ายอันนี้พูดแทนคนทำละครทุกเรื่องในโลกนี้ด้วยว่าในที่สุดแล้วผลสรุปผลลัพธ์ของตัวร้ายเขาก็จะต้องได้รับอะไรอยู่แล้วมันจะต่างนะคะกับข่าวสารใดๆที่รอบตัวเนี่ยบางทีเราไม่เห็นบทสรุปได้ซ้ำไปแต่มันมีแบบเต็มไปหมดเลยรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดในละครเรามันจะทำให้เกิดการเรียนรู้การระมัดระวังการป้องกันหรืออย่างน้อยที่สุดนั้นประสบการณ์เหล่านี้มันก็จะสอนเป็นประสบการณ์ที่สอนใจเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นจากในละครของเรากันตัวแสดงทุกคนไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องไปเป็นตัวนั้นตัวนี้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราตั้งใจดูกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครแต่ละตัวจากความมีที่มาที่ไปของแต่ละคนเชื่อว่าคนดูจะได้อะไรจากตัวละครแต่ละตัวเพื่อเอาไปใช้เป็นวัคซีนในชีวิตจริงได้ค่ะจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาไม่ก็ต้องมีคนตายสักกี่คนฉันก็แค่ตายจะทำทุกวิธีทางให้เจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพัน